จักรยานไทยการันตีโควต้าโอลิมปิกเกม4ใบจุฑาธิปจ่อร่วมอีกสมัยจักรยานไทยได้รับข่าวดีอันดับโลกประเภทถนนขยับสูงขึ้นทั้งประเภทชายและหญิงเสมึกเผยเป็นการการันตีว่าได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศส3ที่นั่งจักรยานไทยรับข่าวดีอันดับโลกประเภทถนนขยับสูงขึ้นทั้งประเภทชายและหญิงเสมึกเผยเป็นการการันตีว่าได้ตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศส3ที่นั่งแน่นอนแล้วโดยทีมหญิงขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่22ของโลกได้โควต้า2ที่นั่งเล็งส่งจุฑาทิพย์เพชรดารินทร์ชนิพรไปชิงชัยส่วนทีมชายขยับขึ้นมารั้งอันดับ44ของโลกได้โควต้า1ที่นั่งเสมึกพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเผยว่าตามที่สหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ได้ประกาศการจัดอันดับโลกอย่างเป็นทางการล่าสุดเมื่อวันที่10ตุลาคมปรากฏว่าประเทศไทยได้รับข่าวดีอันดับโลกประเภทถนนขยับสูงขึ้นทั้งชายและหญิงโดยทีมหญิงขยับขึ้นมาถึง6อันดับจากเดิมอันดับที่28ของโลกขึ้นมาอยู่อันดับที่22มี925คะแนนส่วนทีมชายขยับขึ้นมา1อันดับจากเดิมอันดับที่45ของโลกขึ้นมาอยู่อันดับที่44ของโลกมี890คะแนนโดยมีประเทศจีนตามหลังมาในอันดับที่45มี 883.32 คะแนนขณะที่อันดับ46คือประเทศรวันดามี 781.66 คะแนนโอกาสที่จะแซงประเทศไทยและจีนค่อนข้างลำบากเนื่องจาก UCI จะตัดโควต้าประเภทถนนในวันที่17ตุลาคมพลเอกเดชากล่าวว่าจากอันดับโลกล่าสุดที่ UCI ประกาศเป็นการการันตีได้ว่าไทยจะได้โควต้าส่งนักกีฬาไปโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสจำนวน4ที่นั่งแน่นอน 100% ประกอบด้วยประเภทถนนหญิง2ที่นั่งซึ่ง UCI กำหนดว่าในรายการโรดเรสประเทศที่รั้งอันดับ21ถึง45จะได้โควต้าชาติละ1ที่นั่งส่วนรายการไทม์ไทรเอาชาติที่อยู่อันดับ1ถึง25ของโลกจะได้โควต้าชาติละ1ที่นั่งขณะที่ประเภทถนนชายอยู่อันดับที่44ของโลกจะได้โควต้ารายการโรดเรส1ที่นั่งรวมกับเอ 10 ตรีกองประจำการโกเมศสุขประเสริฐนักกีฬา BMX อีก1ที่นั่งรวมเป็น4ที่นั่งซึ่งเป็นผลพวงมาจากผลงานของนักปั่นไทยในเอเชียนเกมครั้งที่19โดยนักกีฬาประเภทถนนหญิงเก็บคะแนนมาได้155คะแนนส่วนประเภทถนนชายเก็บมาได้90คะแนนนายก2ล้อไทยกล่าวอีกว่าอย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาจักรยานไม่เคยหยุดนิ่งและไม่อยู่ในความประมาทดังนั้นจึงส่งทีมหญิงไปแข่งขันรายการทัวร์ออฟกวางซีประเทศจีนวันที่17ตุลาคมซึ่งเป็นการแข่งขันแบบวันเดียวจบส่วนทีมชายจะไปแข่งขันรายการทรานส์ฮิมาลายาไซคลิ่งเรสระหว่าง 14-17 ตุลาคมที่ทิเบตเป็นการแข่งขันระดับ 2.2 เพื่อเก็บคะแนนเพิ่มช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่ UCI จะประกาศโควต้าประเทศที่มีคะแนนอยู่อันดับ 1-45 ของโลกที่จะได้สิทธิ์ส่งนักกีฬาไปแข่งโอลิมปิกเกม2024พลเอกเดชาเผยอีกว่าสำหรับนักกีฬาประเภทถนนทั้งชายและหญิงที่ได้โควต้ามาจำนวน3ที่นั่งนั้นเป็นโควต้าประเทศไม่ได้ระบุว่าเป็นนักกีฬาคนใดขึ้นอยู่กับว่าสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะพิจารณาส่งใครไปแข่งขันไม่เหมือนกับโกเมศที่ได้ไปแข่งขันในฐานะแชมป์ทวีปเอเชียอย่างไรก็ตามทางด้านโค้ชตั้มวิสุทธ์กสิยพัฒน์หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยและนายหลี่เสี่ยวเล่อผู้ฝึกสอนชาวจีน
ได้พิจารณานักกีฬาที่อยู่ในข่ายที่จะส่งไปโอลิมปิกเกม2024บ้างแล้วโดยนักกีฬาหญิงในรายการโรดเรสจะมีบีสจุฑาทิพย์มณีพันธ์หรือแพรเพชรดารินทร์สมราชขึ้นอยู่กับว่าสภาพสนามแข่งขันจะเป็นอย่างไรหากเป็นสนามทางเรียบแข่งแบบเซอร์กิตเรสต้องเลือกจุฑาทิพย์แต่ถ้าต้องปั่นขึ้นเขาต้องเลือกเพชรดารินทร์ส่วนรายการไทม์ไทรอัลจะเป็นเพชรดารินทร์หรือบีมชนิพรบัตริยะคนใดคนหนึ่งเสหมึกกล่าวต่อไปว่าสำหรับนักกีฬาชายนั้นมีตัวเลือกหลายคนประกอบด้วยวุฒิสราวุธสิริรณชัยเฟรมธนาคารชัยยาสมบัติดอยนวติลีพงอยู่และมะตูมธีรพลชาวเชียงขวางขึ้นอยู่กับว่าในช่วงสุดท้ายก่อนส่งรายชื่อให้คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนักปั่นคนใดร่างกายสมบูรณ์ที่สุดพร้อมที่สุดขณะที่จักรยานประเภทเสือภูเขานักปั่นไทยยังมีโอกาสที่จะได้โควต้าไปโอลิมปิกเกม2024เช่นกันซึ่งสมาคมจะส่งนักกีฬาไปแข่งจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชีย2023ระหว่าง 26-29 ตุลาคมที่อินเดียโดย UCI กำหนดไว้ว่านักกีฬาที่คว้าเหรียญทองในรายการ Cross Country ในรุ่นประชาชนชายและประชาชนหญิงจะได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกเกม2024โดยอัตโนมัติในฐานะแชมป์ทวีปเอเชียสมาคมกีฬาจักรยานยังมีลุ้นโควต้าจากใจอังสุธาสาวิทในประเภทลู่รายการคีรินอีกหนึ่งที่นั่งโดยใจจะต้องลงแข่งขันศึกเนชั่นคัพ2024อีก3สนามซึ่ง UCI จะเอาคะแนนที่ดีที่สุด2สนามรวมทั้งคะแนนจากจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์เอเชียที่อินเดียระหว่าง 21-26 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับจักรยานประเภทลู่รายการคีรินทาง UCI จะคัดเอานักกีฬาที่มีอันดับ 1-14 ของโลกไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ล่าสุดใจรั้งอันดับที่14ของโลกมี 1,755 คะแนนหากใจสามารถเข้ารอบลึกๆทั้งรายการเนชั่นคัพและชิงแชมป์เอเชียอันดับโลกจะขยับสูงขึ้นต้องขอแรงใจจากพี่น้องชาวไทยช่วยเชียร์นักปั่นไทยสู้ศึกในทุกๆประเภททั้งประเภทถนนประเภทเสือภูเขาและประเภทลู่หากนักปั่นไทยสามารถคว้าโควต้าโอลิมปิกได้5ที่นั่งจะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ให้วงการกีฬาจักรยานของไทยที่ได้ตั๋วไปแข่งโอลิมปิกเกมมากที่สุด ฝ่ายจัดแข่งโอลิมปิกเกม2028หวังใส่กีฬาใหม่แฟลกฟุตบอลลาครอสสควอชฝ่ายจัดการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028หวังบรรจุอย่างน้อย5ชนิดกีฬาได้แก่คริกเก็ตแฟลกฟุตบอลลาครอสสควอชและเบสบอลซอฟต์บอลเข้าไปด้วยฝ่ายจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ซึ่งจะมีขึ้นที่นครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาหวังจะให้บรรจุอย่างน้อย5ชนิดกีฬาได้แก่คริกเก็ตแฟลกฟุตบอลลาครอสสควอชและเบสบอลซอฟต์บอลเข้าไปอยู่ในโปรแกรมด้วยโดยในจำนวน5กีฬานี้มีอยู่3กีฬาที่ยังไม่เคยได้รับการบรรจุในโอลิมปิกเกมมาก่อนเลยได้แก่แฟลกฟุตบอลสควอชและลาครอสขณะที่คริกเก็ตเคยปรากฏเพียงครั้งเดียวในการแข่งขันเมื่อปี1900หรือเมื่อ123ปีที่แล้วส่วนเบสบอลนั้นเคยถูกบรรจุเป็นกีฬาชิงเหรียญมาแล้ว6ครั้งกับเป็นกีฬาสาธิตอีก4ครั้งและซอฟต์บอลเคยถูกบรรจุชิงเหรียญ5ครั้งซึ่งข้อเสนอของฝ่ายจัดการแข่งขันนี้ยังต้องรอการอนุมัติจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOCเสียก่อน IOC จะมีวาระการประชุมที่เมืองมุมไบของอินเดียในเดือนนี้โดยที่ประเด็นการบรรจุ5กีฬาดังกล่าวจะเป็นหัวข้อที่ต้องลงมติกันด้วยแต่สำนักข่าวเดอะลอสแอนเจลิสทำรายงานว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงที่กีฬาทั้งหมดจะได้จัดแข่งในโอลิมปิกเกมดังกล่าวเคที คาร์เตอร์
ประธานบริหารโอลิมปิกเกม2028กล่าวว่าเราเจตนาท้าทายและคิดต่างในการรังสรรค์โปรแกรมกีฬาโอลิมปิกเกมที่ลอสแอนเจลิสเราได้ยื่นข้อเสนอที่ชัดเจนและมีความสมดุลสำหรับการเติมพลังให้กับการแข่งขันที่มีความเป็นไปได้อันไร้ขอบเขตThank you.